เอาสวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กับวันพุธที่11เดือนตุลาคมเหมือนเดิมนะครับปีหดหดวันนี้มีอะไรออกมีบัดดี้ออกนะครับบัดดี้ภาคนี้พี่บอกอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นภาคใหม่ที่หลังจากที่ญี่ปุ่นเขาจบหมดแล้วญี่ปุ่นจบไปกี่ปีแล้วไอ้ฮิว 2-3 ปีได้ไหมอุ้ยนานนะก่อนโควิดคือเอาจริงดิแล้วญี่ปุ่นเขาก็หยุดออกชุดสุดท้ายของเขาเป็น SP 03แต่ก็ออกใกล้ๆกับชิน CPT 03ของเรามาชิน CPT 03ออกทีหลังเพราะชิน CPT 03เก่งกว่าแล้วเรามาทีหลังเรารู้แก้วญี่ปุ่นแล้วจากนั้นปรากฏว่าบัดดี้เรายังมีความสนใจอยู่เยอะมากทาง KK ก็เลยบอกว่างั้นเราไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอาตัวเก่าๆมาทั้งหมดเนี่ยกลับมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเพิ่มเทคมั่งไม่เพิ่มเทคมั่งไอตัวที่เคยไอต้าผมไม่มีเทคเลยก็เป็นมีเทคเมื่อกี้ที่เรารีวิวไปอันแรกนะเมื่อกี้เรารีวิวนี่ดราก้อนไปแล้วนี่ครับตอนนี้ก็ชื่อชุดเลยนะครับนี่ BFN-TD01 ใครที่สนใจสินค้าพี่ใต้คลิปนะครับมีลิงก์นะครับแล้วก็ถ้าซื้อผ่านไลน์ทาง Shopee นะครับพี่ไลฟ์ทุกวันนะครับ20:00 นในไลฟ์ทุกวันบางวันก็เลยพี่จะไลฟ์กลางวันด้วยนะครับเที่ยงเว้นวันพุธกับอาทิตย์จะไม่ไลฟ์กลางวันแต่ก็คือในไลฟ์ทุกวัน20:00 ลดครึ่งราคานะครับตอนนี้น่าจะยาวๆอีกหลายเดือนอ่ะเอาละอันนี้120พี่ลืมบอกถ้าเกิดใช้โค้ดลดไม่เหลือ60มันก็จะเท่ากับการ์ดยูกิของปอมของบางร้านก็จะขาย60บาท แล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวครับดีเพย์แมทเมื่อกี้คนที่ดูคลิปนี้ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะพี่นี่มันมีไหม1 2 3 4ปุ๊ยๆๆๆเห็นไหมเล่นดิจิมอนได้เลยเนี่ยไปเล่นอะไรก็ได้เนี่ยเล่นดัมมี่ก็ได้ครับเนี่ยแรดเล่นเคียเข่าอันนี้ครับมาพร้อมกล่องสวยหรูครับจะถูกจะแพงเราก็แดงไว้ก่อนนะครับใช่ครับไม่ดูดีแดงตกลงนี้ด้านหน้านะใช่ไม่สวยงามสวยงามกล่องละ110บาทเพย์แมท90เอ้ยเพย์แมท300 90ซื้อแล้วเจอเอาแล้วตัวนี้ของใครวะอันนี้น่าจะของผมเลยอันนี้คือมังกรที่ทำไว้เมื่อกี้ปุ๊บอันนี้เลยเราแกะมาแล้วครับเดี๋ยวให้ดูหลังกล่องก่อนชุดนี้ครับเป็น BFN ย้ำนะครับ BFN นะครับขีด TD02 02เป็นไรเป็น Danger World Danger ได้กี่ใบดูสิ57ใบพร้อมสุ่มหลังกล่องอีก1ใบเรามาดูเลยเนี่ยพี่แกะมาแล้วดูเลยไม่เปลี่ยนชื่อภาคเป็นบอดี้ไฟท์เคเลยอ่ะอุ้ยอะไรน่ะสอนสกิลถ้าคนเริ่มที่ไปสอนนะพี่โน้ตใบกันเลยเห็นไหมมันจะมีแบบพวกเทคแดงเขาจะมาสอนเทคแดงว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรโอ้ยพนักงานได้นะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเพย์แมทอยู่ไหนวะบอลเพย์แมทกระดาษอยู่ไหนวะนี่เหรอเออนี่แกมาจะได้เพย์แมทกระดาษด้วยนะครับจะเป็นของใหม่นะจะเหมือนคล้ายๆกับตัวนี้เลยแต่เป็นกระดาษอุ้ยมีเยอะกว่าของมีเยอะกว่าเพย์แมทปกติด้วยนี่มีลำดับไงอันปกติไม่มีเออนี่ตอนนี้มันให้ทีดีนี่ไม่มีความสามารถนี่มีความสามารถด้วยนี่มันจะมีเมนเฟสเป็นสตาร์ทเฟสตัวนี้ใช้ที่ดอนี้ใช้เขาเติมไม่ได้แล้วเขาเติมไม่ได้นะไม่มีทัมมิ่งแล้วแล้วก็มีเมนเฟสบุยๆแอตแทคไฟนอลแล้วก็เอ็นนี่แล้วก็มีนี่ครับถามว่าถ้าเกิดเลือด20ทำไงต้าก็เอาวางไว้ที่แล้วก็เหรียญบาทมาวางก็ได้ใช่เสร็จสมมุติ25เหรียญบาทวาง20อันนึง5อันนึงเสร็จแล้วคู่ต่อสู้ก็เก็บไปเลย2บาทแรดเราต้องเก็บให้ไวนะครับดูสุ่มหลังกล่องเลยใบนึงเฮ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยแนวนอนแบบนี้นี่มันไม้ตุยเฮ้ยไม่ตายเว้ยดูนี่ดู120บาทแม่งทำฟอยล์สวยว่ะดูบังเกอร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลกันดูหลักการเขาไม่อยากจะคุยในไม่มีเกาะนี่คิดเองเลยนะบอกเลยไทยคิดเองเลยจริงๆใช่ครับมันเกิดจากอะไรรู้ป่ะเขาไปดูในแพทด้วยแล้วเขาก็ขยายปุ๊บแล้วกล่องแม่งตกให้สวยดีว่ะเกาะตกเอ้ยเป็นไปได้นะเฮ้ยฝ่ายเนี่ยเขาจะลดของรางวัลกูมั้ยเนี่ยต่อไปนะอีกเลยย้ำนะครับว่าเราเดี๋ยวให้ดูทีละใบแล้วก็เราจะมีโครงจัดเด็กด้วยซื้อ2กล่องแล้วจัดเด็กเลยถ้าซื้อกล่องเดียวก็ไม่ต้องคุยเล่นได้เลยมันพร้อมเล่นใช่ไหมต้ามีแฟกพร้อมอะไรพร้อมนะนี่แต่ถ้าเกิดอยากเก่งก็ซื้อ2กล่องได้ข่าวว่าตัวนี้โคตรเก่งต้าเด็กเนี้ยเด็กนี้สมัยก่อนก็เก่งใช่ไหมฮิวเก่งสมัยที่เป็นภาคเก่ากึกมันอ่ะไอ้นี่ออกมาทีดีก็เป็นแชมป์ได้ใช่ป่ะสมัยก่อนที่เองบอกพี่อ่ะเรามาดูตัวแรกเลยชื่ออะไรนะ
อามูไนซูบิลอสมีสกิลบอดี้กิฟต์นะครับคนนี้แล้วก็มีสกิลแอคชั่นเมนเฟสนะผมบอกว่าเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าอามูไนหนึ่งไปบนสนามที่มีไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าเข้าสู่โซมันครับไม่จีบแบบเพื่อนนะมีเท่าไหร่ก็ยัดไปเท่านั้นแหละแล้วก็มีสกิลชื่อฟูลไฟท์นะครับผมเป็นสกิลแอคชั่นเมนเฟสเหมือนกันถอดโซจากไอตัวนี้หนึ่งใบเพื่อทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามของคู่แข่งครับผมยังมีสกิลโซกัดใช่โซกัดก็อธิบายโซกัดก็คงจะรู้โซการ์ดแล้วก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมใช่เหมือนเดิมเอาข้างล่างโซออกจากสนามแทนโซมันเนี่ยความเก่งเด็กนี้น่าจะเก่งกว่าไหมเพราะว่ามันอ่านเยอะกว่าตัวแรกแม่งก็อ่านเยอะเลยผมลองเล่นนะเธอแรกกับผมยัดได้ประมาณ 4-5 โซเลยนะยัดรึมเลยอ่านี่เดี๋ยวจะมีบัดดี้เนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมีอย่างนี้อีก4ใบเอาพี่วางรอไว้เลยนะอ่านต่อไปเดี๋ยวเพย์มันใบละ300นะแผ่นละ300ต่อไปเป็นไซส์3นะครับนี่ชื่ออะไรนะ Armor Knight Back Date นะครับผมจ่าย3เกรดเพื่อลงมันแค่นี้ลงต้องลงต้องจ่ายถ้าเกิดพี่ไม่มีเกรดอ่ะ แล้วกูลงจ่าย3เกรดเพื่อไปไอ้ลงตัวนี้นะ ดูอย่างน้อยมันพลังมันเยอะพลังกับดีเฟนซ์มันเยอะครับเปิดชุดตัวชุดเมื่อกี้ไปแล้ว7 kill ดีเฟนซ์ 8,000นี่เป็นลูก 8,000 เลยเหรอแค่นี้ก็ตึงแล้วเฮ้ยเหมือนกับตัวดากอนเมื่อกี้ตัวที่2ครับดีเฟนซ์ 8,000 จ่ายกี่เกรดนะแล้วตัวอื่นแม่งบอกไอ้ต้าบอกไอ้ตัวนี้แท็ก 4,000 สูงนะพี่ 4,000 สูงเหรอแล้วไอ้เข้มนี่ 8,000 ตีเข้าเหรอจ่าย3เกรดใช่ไหมไอ้นี่ลงมายิงโป้งยิงโป้งเลยนี่อัมบูไนกิฟฟินครับภาคก่อนเนี่ยเอ๊ะตัวนี้มันโลนป่ะนะผมจำไม่ได้ผมจำเป๊ะๆไม่ได้นะว่ามันโลนหรือเปล่าแต่ตัวนี้มีสกิลบอกว่าเมื่อการเนี้ยถูกทำลายจากอะไรก็ได้ครับจ่ายกี่เกรดถ้าจ่ายเนี่ยเราได้ฮิลเลอร์หนึ่งและที่สำคัญคือมันตี3คีนี่3คีครับถ้าเริ่มทีแรกก็เอาใบนี้ไปก่อนก็ได้นะถ้าไม่มีไอ้เซเบลล่อแม่งเลยไปก่อนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเคก็จะจัดชิงซีนนะครับเสานี้เลยนะไม่ใช่รอเล่นยังไม่มีนิวไดฟ์ในงานแข่งทีดีแม่งออกทีดีมาเฮ้ยมันน่าทำนะพี่วานนะลองแม่งเลยงานเดือนไหนนะเดือนนี้นะเอาเดือนนี้แล้วหรอแม่งเขาให้เราส่งชื่อวันที่30กันยาแม่งเราส่งวันสุดท้ายเลยแล้วส่งคำๆด้วยมันไหนสุดแล้วครับผมนี่ก็คือตัวบัดดี้ที่ตัวหน้ากล่องที่เป็นฟอยนะที่สกิลเยอะเขาให้4ใบเป็นบัดดี้ได้เป็น5ใบเก่งถ้าเกิดเราซื้อ2กล่องแล้วก็ใส่แม่งไปเลย10ใบถูกต้องครับแต่แต่ก็ใส่ไปแล้วจริงเดี๋ยวพอนี่ยูเดี๋ยวมึงดูบัดดี้กิฟต์ไอ้ต้ามันบอกให้ใส่ล้านใบก็ได้พออยากใส่กี่ใบก็ใส่ไปเลยครับใช่ก็ซื้อแค่500,000กล่องไงบอกทุยสูงกองนี่กองเด็กอะโอ้โหมึงว่ากองร้านกูคุณร้านกูไม่พอใส่500,000กล่องเก็บยังไงก่อนนี่ครับต่อไปไซส์2เมื่อไหร่มีโนทอครับโอ้โหชื่อเท่มากแต่ว่ามันร้อนไงชื่อเท่แต่ร้อนๆเนี่ยอย่าดูถูกคีมันนะครับสามคีครับไม่พลัง5,000นะครับดิฟเฟนซ์5,000ธรรมดาที่ไหนให้มา2ใบน่าใส่กว่านกไหมไอ้ยูโรดากอนมีสั่งจับเลสด้วยนะห้ามลุกไม่มีเลยร้อนเลยไอ้ยูตกใจยูตกใจไอ้ยูซื้ออะไรไปอันนี้หรือดราก้อนอันนี้ครับอันนี้ซื้อนี่ฮะเพราะบอกดราก้อนมีจับเลสไอ้ยูสะดุ้งผมอ่านมาแล้วผมอ่านมาแล้วเอ๊ะอาร์เมอร์ไนท์นี่ไซส์หนึ่งอาร์เมอร์ไนท์โอเกอร์ว้าวชื่อเท่แล้วร้อนรู้สึกว่ามีคนในไลฟ์พี่เนี่ยอันนี้ให้4ใบนะคนในไลฟ์พี่เนี่ยชื่อทาง Shopee เนี่ยชื่อ5ยูเขาบอกว่าอันนี้เก่งกว่าถึงมันจะเกียนนะแต่มันก็ยังพอจะมันเลเปียเนี่ยดีเฟนซ์มันเยอะกว่าตี 5,000 เหมือนกันเลยแต่ว่าดีเฟนซ์มัน 3,000 เลเปียมัน 1,000 เดียวเลเปียของดากอนอันเดียวตีเข้ากันหมดเลยไซส์หนึ่งมาเฮ้ยตัวนี้เมื่อก่อนมันโลนนะใช่เหรอใช่แหละอัมว่าไนท์ฮิลฮาวนะครับเก่งเลยตอนนี้ติดอวิตี้เนมเพอร์เทอร์นะครับชื่อสกิลว่าฮิลฮาวก็คือพอมันถูกเข้าโซจากความสามารถของมอนสเตอร์อัมว่าไนท์ก็คือไอ้ตัวนั้นแหละสบิลัสเราจะได้ฮิลเลอร์หนึ่งนี่แหละเก่งนะสั้นใช่ครับมีบริตตี้เนมเพอร์เทิร์นด้วยนี่ใช่มีบริตตี้แสดงว่าใบมี2ใบก็ใช้ได้ใบเดียวใช่ไหมถูกต้องครับเพราะเป็นชื่อใช่ไหมใช่สกิลติดชื่อจะใช้ได้ครั้งเดียวนะครับใช่แล้วอย่าย้ำนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปพี่รีวิวเสร็จพี่จะจัดเด็กให้ดูนะครับจาก2กล่องเดี๋ยวพี่ตาจะลองจัดก็ย้ำนะครับเป็นโครงใครอยากขึ้นลงอันนี้มากอันนี้น้อยก็แล้วแต่นะครับตอนสบาย4ใบโอ้โหมันไม่เห็นอ
เฮียชัดดิเพลงเลี้ยวเอาต่อไปครับมาที่เวทพี่มอนเตอร์อยู่นะครับไซส์1อ่ะเมื่อไหนวิสานะครับมันบอกว่าพอลาไอเทมเราสั่งโจมตีครับเอาตัวเนี้ยจากในสนามกระโดดเข้าสู่ช่องเกตเราได้อนุญาตเกตเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยเก่งนะเกตเดิมเกมไม่ค่อยได้ใช้นะไม่ตายไงไม่ตายโอ้ไม่ตายไม่ตายใช้4เกตได้9อ่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่จําเป็นปิดกลางเฮ้ยอนุญาตเกตนี่ฉุกเฉินนะแปลงร่างเป็นเกตเผื่อเราปาไม่ตาย3รอบไงอันนี้ยัดเกตค่าคอสคือมันใช้เกต1ป่ะใช่สองใบนะครับสองใบผมไม่รู้ภาคก่อนมันโลหรือเปล่านะจำไม่ได้โลทุกตัวแล้วมันอาร์ตเดียวอาร์ตเดียวกันเด็กเลยป่ะใช่ครับเออก็สวยอยู่นะแต่ผมไม่เคยเห็นหน้ามันด้วยนะต่อไปครับอัมเมอร์ไนท์อีเกิลเป็นมอนเตอร์ไซส์สูตรนะครับอัมเมอร์ไนท์อีเกิลแต่อาร์ตตัวนี้เท่ผมชอบแบบจรวดมิสไซล์ดูแล้วเลอะเทอะหวักว่าอะไรเลอะเทอะหมดเลยต้องดูใกล้ๆถึงจะรู้อ๋อพอดูใกล้ๆโอ้แม่งสวยเว้ยดูใกล้ๆดูคนเลอะเทอะเลยเลยนะเอามาสกิลมันมีไหมโลนไอ้เท่ๆถ้าโลนเนี่ยดูขี้เอาขี้เดียวเองเอามาใช้สูตรไปใช้สูตรมีหน้าที่แค่เอาไปอยู่ในโซเขานี่ให้สี่ใบเลยครับใช้สูตรนี่ตัวเริ่มนะครับแต่แดดมันแวนการ์ดตีถึง 4,000 เลยนะตีแรงอยู่นะสำหรับใช้สูตรพูดเลยต้าเมื่อกี้ 4,000 แรงนะเจอกูดิเฟนส์ 8,000 มึงลิงก์มาเลยตีมาเลยต่อไปครับอ่ะเดี๋ยวนะเป็นเวทมนต์โลหิตฟาดฟันครับไล่ได้ถ้าเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางครับจันเกตทำลายมอนสเตอร์ที่มีไซส์1หรือ2บนสนามในใบเริ่มเห็นความเก่งของพวกตัวไซส์3นะครับมันทำลายไม่ได้อืมเหรอนี่ไงนี่ไงเราแต่อันนั้นทำลายได้ครับอะไรฟาดฟันนะฮิวนี่ชอบฟันใช่มั้ยเอฟันดาบฟันดาบแต่ฟันไม่เย็นนะครับแค่ชอบฟันดาบแล้วมึงบอลฮิวมายุ่งไอ้บอลอีกแล้วมึงมันนั่งทำงานอยู่ดีๆมึงนี่ฟูรี่มันอยู่แล้วอ่ะเราบอกรักพี่บอลใช่ไหมรักบอกกันหยอกเล่นเวทมนต์นะครับครับผมฝ่าวิกฤตครับรายการนี้ได้ถ้าเรามีพลังชีวิต5หน่วยต่ำกว่าครับจ่ายนิเกตเป็นติดการ์ดเนมเพลเทือนครับจั่ว2เก่งเออแล้วยิงเก่งเลยเพราะมันได้จั่วครับอย่างน้อยเราได้ล้ําแล้วรีวิว TD ของไอ้ภาคใหม่นี่ดีว่ะครับให้3 4ใบแล้วก็สกิลก็น้อยงานกูน้อยมากเลยเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อได้ด้วยตอนรีวิวแรกเลยโอ้โหอะไรก็แล้วแต่ BT กูแรกๆก็รีวิวทุกใบเอ้ยเรื่องเก่งๆแล้วกันเดี๋ยวรักแม่งเก่งทุกตัวใช่ครับเจสเคลอาเวนบนเหมือนเดิมอนิคซีทีครับผมรายการนี้ได้ในระหว่างการโจมตีถึงคู่แข่งครับแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางครับเป็นเคาน์เตอร์ครับยกเลิกโจมตียกเลิกนะครับมีกี่ใบวะเราจะให้4นะอันนี้เอา4ครับพูดผิดมีกี่แบบว่ายกเลิกเนี่ยใบเดียวแบบเดียวอยากได้อีกก็ต้องไปซื้อเสริมชุดหน้านะครับใช่ครับผมไปซื้อชุดหน้ากันนะครับยังไงก็ต้องเสริมใบนี้เก่งมากเลยไหนจะซื้อว่าไงเว้นบนเราเดินลมปานก่อนนะชื่อใช่เดินลมปานนะบอกว่ารายการที่ได้นะครับถ้าเราสวมใส่อาวุธครับแล้วเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางครับติดการ์ดนี้เพื่อเธอครับใช้ใบนี้ได้ถึงละครั้งเราจะได้ฮิวสีเลือดแล้วก็เลือดที่ได้ฮิวเนี่ยจะลดลงหนึ่งตามจำนวนมันในช่องดอกถ้าไม่มีดอกเลยก็เลือดสีไปฮิวสีเออนี่เปิดกะเปิดหน้าให้ตีเลยใช่ก็ปิดได้เด็กๆนี้เล่นปิดกลางก็ได้เปิดกลางก็ได้ปิดก็อดอ่ะใช่ครับแต่ถ้าปิดก็จะอดแต่ถ้าปิดแล้วอ่ะเด็กดากอนมันไม่มีเพเนเทตปิดๆก็เปิดได้มั้ยใช่ไรนั่นก็โซใหญ่ๆใช่โซเยอะมากต่อไปนี่หอกทะลวงฟ้าไม่ใช่ไอ้เทมนะครับหอกอะไรครับหอกวิปลาสครับเกือบถูกเว้ยขอรับจ่าย2เกตครับสั้นๆมีเพเนเทตครับทีเด็ดเด็ดเลยทีเด็ดเลยแค่มีเพลงเด็ดก็ทีเด็ดเลยมึงมีตั้งแต่กำเนิดภาคแรกเลยเหรอโอ้แต่ถ้าจะไม่ผิดใบเก่าก็มีเพลงเด็ดไม่ดาก้อนมันมีหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่มีไม่มีนะครับดาก้อนกูจะไหวไหมเนี่ยมีเพลงเด็ดก็เก่งกว่าดาบใหญ่ของดาก้อนนะดาก้อนกูมีดาบกระโหลกโป้งอยู่สองใบไอ้ดาก้อนกูเท่เว้ยมังกรเว้ยแต่เท่นะพลาดไม่ได้นะไม่ตายเท่มากแล้วมีดีกว่าแค่ไม้ตายจริงดาก้อนต่อไปเอามองไม่เห็นหอกทิสสี่ใบเลยนี่หอกกระโหลกโป้งหอกทลายภูผานี่เมื่อกี้ดาบทลายภูผาใช่ไหมนะหอกวิปลาสไม่อันอ๋อของดาก้อนดาบทลายภูผาไม่ใช่นะผมจำไม่ได้จำไม่ได้นะหอกทลายไม่มีอะไรแค่สีสวยน้ำทะเลของโพไซดอนเนี่ยของโพไซดอนแท้ไปเรื่อยเลยมาฮีผมชอบไม่ตายไปเนี้ยไอ้โพไซดอนภาคสองยังไม่ดูเลยใครดูยังวะโพไซดอนเอ้ยไม่ใช่โพไซดอนคุณโยนเทพอ๋อแล้วความแม่ยังไม่มายังไม่มามาธันวาโอ้ยพี่นึกว่าเข้าแล้วเป็นโพไซดอนเมื่อวานไปดูเทรลเลอร์มาของเก่าก็เลยยังไม่ฉายเหรอวะใช่ครับไปเลยดิวบังเกอร์
นี่ที่ได้ฟอยเมื่อกี้ที่ร้านได้ถ้าเราไม่มีช่องกลางครับจะสังเกตครับเลือกการ์ดเผาอาวุธ1ใบบนสนามครับในเทอร์เนี้ยการ์ดนั้นจะการ์ดที่เลือกเนี่ยจะบวก power 4000บวก2คิแล้วก็ได้ penetrate แล้วก็ถ้าอาวุธนั้นสแตนอยู่นะครับสั่งอาวุธนั้นโจมตีอ้าวฟรีป่ะอะไรฟรีเพิ่มอีกทีป่ะหรือว่าไม่ได้ไม่ต้องสแตนอยู่ต้องสแตนอยู่นึกว่าแถมอีกทีนึงให้กี่ใบถึงแล้วเกิดดราก้อนโดนปิดดราก้อนปิดกลางอยู่ใช้เบนิตีไปแตกดราก้อนโดนปิดอะไรนะปิดกลางปิดกลางมึงพูดชัดๆไอ้ฮิวพูดติดๆกันเพราะทำไม3ใบเหรอก็ได้หลังกล่องมาแล้วใบหนึ่งครบ4ไอ้เมื่อกี้นี้ดราก้อนให้กี่ใบพี่จำไม่ได้3 4วะน่า3เหมือนกันนะเนาะนี่บัดดี้กิฟต์ที่ตามหานี่บัดดี้กิฟต์ครับอุ๊ยทำไมอันนี้กรอบมันสวยจังอ่ะมันสวยมั้ยกรอบอันนี้มันสวยจังสวยว่ะ3หัวนี่สิครับเดี๋ยวนะให้ดูหลังกล่องก่อนให้ดูหลังกล่องก่อนเขาให้มา2ใบนะครับนี่เห็นกันแล้วซินเจียยูอีซินคิวใครๆก็บอกว่าอ่างเปาไว้ในร้านกูเนี่ยแต่ฟิลลิ่งมันคือคนไทยทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นบัดดี้กิฟต์ครับอาร์เมอร์ติดชื่อของอาร์เมอร์ไนท์ซิบลัสครับผมก็คือต้องเป็นตัวอาร์เมอร์ไนท์ซิบลัสลงมาแบบบัดดี้กิฟต์ถึงจะได้ต้องมีชื่อนี้เท่านั้นมี2สกิลให้เลือกครับสกิลแรกคือเอาการ์ดจากมือเรา1ใบเนี่ยเข้าสู่โซเดี๋ยวพี่พี่ไม่ได้มองเอามาใหม่เข้าสู่โซเข้าโซของบัดดี้บนสนามเรานะครับแล้วก็อีกสกิลคือสร้างความเสียหายสมาชิกของเราหนึ่งหน่วยครับแล้วก็ในเทอร์เนี้ยไอเทมของเราจะบวก power 2000โอ้โหเยอะมากเยอะไหมถือว่าเยอะใช่ไหมสองไม่เยอะครับผมไปชดเอาละใช้เทคแรกเอา 8,000 เป็นหมื่นนึงไม่เอาบวกไอเทมบวกชดก็ไม่บอกพี่ไม่รู้เทคแรกไม่เอามาแล้วก็แฝงนะครับไม่เอามันจะโซไปเลยนี่ทีเดียวเรามีแล้วสำหรับคนที่เล่นภาคเก่านะครับลองมีรีบีให้ตัวเก่าๆนะครับผมอยากจะบอกว่าใบนี้มันเก่งเกินไปนะนี่รีบีให้กล่องทุกกล่องนะกล่องละ2ใบนะครับเป็นๆนะเพราะว่าใบนี้มันเก่งมากอะไรลองซื้อทำไหมนิทานอีกแล้วนิทานอีกแล้วเมื่อกี้อ่านว่านิทานเมายานิทานมายา XBBO Revival Buddy ครับผมน้ำท่อมการนี้บนสนามไม่มีโซนครับการใบนี้จะไม่ถูกกลับขึ้นมือโดยผลของการคู่แข่งครับผมแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์นิทานบนสนามเราถูกทำลายหรือว่าถูกนำกลับขึ้นมือครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาสามารถจ่ายหนึ่งเลือดนะครับถ้าจ่ายเอาการ์ดใบนั้นเข้าสู่โซนการ์ดใบนี้ครับแล้วก็นี่ทีเด็ดเคาน์เตอร์ครับเป็นติดทีเพอร์เทิร์นไม่ใช่วันเพอร์เทิร์นเติร์ดสามครั้งใช้ได้สามครั้งชื่อสกิลว่าเมลเฮนแพนิกครับบอกว่าเราสามารถคอมมอนสเตอร์หนึ่งใบจากในโซนของการ์ดใบนี้โดยจ่ายเด้งขึ้นมาเลยใบนี้ถ้าคนเล่นไปเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะคอรวดเดียว3ใบแต่ถ้าคนเล่นเป็นอ่ะเค้าเชิงใส่เราได้แบบเอาตัวนี้กระโดดขึ้นไปตีแล้วก็แก้ตามสถานการณ์อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะมากมายก็เก่งดีเลยทําเพราะว่าเรากระโดดได้แบบ6ใบอ่ะรวมเทิร์นเค้าเทิร์นเราแก้เกมได้เยอะมากอ้าวเก่งโหอย่างเงี้ยเก่งมากด้วยเราเลือกในโซนได้หมดเลยใช่ป่ะใช่ครับมันจะมีไอ้ตัวไมเทิร์นที่แบบกระโดดลงมาฮิวเลือดเลยอะไรพวกเนี้ยโอ้เยอะอ้าวต่อไปรีบีอีกสักใบสิใบนี้เอ้ยทําไมผมไม่คิดว่าตัวนี้มันจะทําเป็นรีเวิร์สพอดีแล้วเพราะมันไม่เก่งอ่ะใบเก่าแต่ใบนี้ก็โอเคครับเก่งใช้ได้อยู่เหมาะกับเมตานี้อยู่ remove rival body ครับบอกว่าจ่ายเกียรติเป็นเคาน์เตอร์ครับถอดโซไม่เกิน2ใบจากการ์ด1ใบบนสนามก็คือไปเด็กเอาโซออกใช่ครับผมเมื่อก่อนมันจะไม่กี่เคาน์เตอร์ทําไมออกน้อยจังว่า2ใบเฮ้ย2ใบก็เยอะแล้วนะอย่างเช่นประชดเปล่าไม่ได้นะครับยกตัวอย่างถ้าตอนเนี้ยแลกอ่ะมันจะมีพวกฟิวเจอร์พาเลทอวยัสโซแล้วก็แลกอ่ะต้องการให้ไอเทมคาร์ดมีโซทีนี้เค้าปาอย่างเช่นว่าซุงอี้พวกเนี้ยพอเรามีโซเนี่ยมันจะได้จั่วเพิ่มได้คิวเลือดอะไรพวกนี้แล้วก็ปลาใบเนี้ยไปถอดโซมันก่อนมันโดนถอดได้พอโดนถอดปุ๊บมันก็จะได้จั่วแค่2เก่งนะถ้าเล่นดีๆเก่งครับใบนี้ DB แม่งเก่งทุกใบนะอ่ะ DB 4ใบแล้วอันไหนโดนที่สุดอ่ะสําหรับชุดที่2ใบต้องกระดิ่งอยู่แล้วครับกระดิ่งนะเพราะเองเล่นกระดิ่งไงมันเลยไม่เกี่ยวผมว่ากระดิ่งก็ยังดูเลื่อนๆที่สุดไม่มีที่วางเว้ยแล้วก็เป็นเผ่าใหม่นะไม่มีที่วางสองใบนี่เป็นอะไรวะขอโทษนะแฟกรู้อยู่แล้วกันใช่ครับรู้อยู่แล้วขอโทษนะไม่ตายรู้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่กล้องกูต้องดึงออกมาหน่อยนะแล้วก็อันนี้นะเล่นรวมกับเมื่อกี้ป่ะใช่ครับไอ้12ครบ12ตัวตัวนี้เป็นปีหนูปีชวดแต่ใบเนี้ยเล่นกับเด็กนี้ได้อ่ะเหรอจริงดิใช่ครับไอ้เด็กไอ้แม่ในใบเมื่อกี้เล่นกับมังกรไม่ได้นั่นน่ะสิครับดูหลังการก่อนนี่ดูได้ดูได้ถ่ายคิดเองเลยนะบอกเลยนะสเก็บไว้เลยถ่ายไม่ได้เล่นแบบใครเลยอ่ะเราทำไงบ้างไงครับ
12นักสัตว์ปีชวดมิสุเนะครับบอกว่าพอราจบการต่อสู้ที่มาตีครับออโตมันจากบนสนามเนี่ยกระโดดเข้าโซไอเทมบนสนามเราครับผมแล้วก็ถ้าการเนี้ยอยู่ในโซของการบนสนามเรานะครับ12นักสัตว์ทุกใบบนสนามของเราจะได้รับ power บวก 1,000 ทุกใบบวก 1,000 ถูกต้องหมดยังหมดแล้วนะอันนี้เดี๋ยวไว้วันนี้แล้วกันดีกว่าเป็นไหมเดี๋ยวเวลาที่พี่ลงเนี้ยจงใจอะไรรู้ป่ะเพราะว่าวันหลังเขาบอกเฮ้ยชุดนี้อยู่ป่ะวะก็เข้ามาที่คลิปพี่แล้วมาดูตอนท้ายๆแล้วกดพอดเลยเห็นไหมก็จะรู้ว่าอยู่ชุดนี้หรือเปล่าอันนี้คือมันมีเด็กคอมเมนต์มาพี่ก็คือในร้านอะพี่บางทีผมจำไม่ได้ผมกลับมาดูไงผมก็ไปดูตอนท้ายเลยว่ามีอะไรบ้างผมชอบแบบนี้นี่คนนั้นก็คือเราบอกไม่ได้ครับว่าชื่อแม็กนะครับอันนี้ไปอยู่ไปเรียนเภสัชจบละยังซื้อการ์ดพี่อยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจัดเด็กโดยการใช้คุณตอบชื่อชุดไม่ได้เว้ย BFN คีย์ทีดี02 2กล่องนะครับอ่ะไปจริงผมว่าหน้าตามันคล้ายๆกันเลยอะไรวะทีดีกับที่ผมจัดเนี่ยชี้เลยเอาไหนออกเลยเข้าได้ครับได้ชี้อ่ะเดี๋ยวมาวางเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะนี่เลยสรุปเลยว่าซื้อ2กล่องนี่กล่องเดียวก็เล่นได้นะครับ BFN นี่ครับคีย์ทีดี02นะเป็น enchant เดนเจอร์ผมพูดไม่เคยถูกข้ามเว็บเลยข้าม enchant นี่ออกตอนไหนวะไอ้บอลยังอีกนานก็คือมีแฟกให้ก็คือแฟกเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวบัดดี้คือตัวหน้ากล่องคือไหมนี่สองกล่องแล้วก็มีฟอยล์สองตัวเห็นไหมใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับบัดดี้กิฟต์ซิงเจียยูนีซิมีหัวใช้ทำไมเป็นอย่างนี้นี่ครับใส่4ใบใส่มากกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะล้านใบก็ได้เฮ้ยเอาอีกแล้วมึงกูซื้อ 500,000 กล่องอีกแล้วใส่ 6-7 ใบก็ได้แล้วแต่อ้าว4ใบนะครับรวมบัดดี้ด้วยเป็น5ต่อไปไซส์3นี่2ใบคงไม่ต้องอ่านนะเมื่อกี้อ่านไปหมดแล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรด้วยแล้วก็ตัวนี้อีก4ใบนะครับครับไซส์1 4ใบแล้วก็หนู2ไอ้หนู2ใบไซส์1สี่ใบตัวอะไรวะช้างหรือแรดวะโอเกอร์นี่มันคืออะไรเป็นเหมือนยักษ์จิ๋วๆใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโอเกอร์สี่ใบแล้วก็ไซส์หนึ่งตัวนี้สี่ใบนะก็พี่ก็รีวิวไปแล้วนะก็ไปจับมาดูนี่แล้วก็ไอ้นกสองใบไอเทมตัวนี้นะครับไอเพนเทตต้องใส่สี่อยู่แล้วนี่เลยตัวนี้มีเพนเทตแต่ย้ำนะใครจะขึ้นจะลงลดเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เลยนะแล้วก็หอกโพไซดอนนะครับสองใบพี่พูดเองเลยหอกสีฟ้านี่เลยเวทมนต์อันนี้มันได้สุ่มละกล่องมาครับนี่ได้4ใบต่อไปก็ยังเวทมนต์เหมือนเดิม4ใบอันนี้4ใบไม่ตายใส่2ใบใช่มั้ยใช่ครับไม่ใส่น้อยจังใส่4ก็ได้ครับหาแล้วแต่ชอบนะบอกแล้วใช่เราเค้าบังคับให้การ์ดอย่างน้อยกี่ใบชุดนี้รวมแฟกรวมบัดดี้52ครับ52นะอย่างต้องมีแฟกต้องมีบัดดี้นะครับใช่ครับรวมแล้ว52ใบนะครับอย่างน้อยนะใส่200ใบได้มั้ยตาได้ครับถ้าเกิดมันมีการใส่200ใบก็ใส่ไปเลยร้านใบก็ได้ครับเอาอย่างนี้ไอ้เรื่องไหนก่อนเอาครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้านะครับนี่เลยมันออก2ตัวนะใต้คลิปพี่มีลิงก์นะครับชุดนี้กล่องละ120นะครับถูกมากกล่องมาแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับ110บาทแล้วก็เพย์แมทที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีลายใหม่มาเอาละครับ300บาทจะอุดหนุนพี่ก็ใต้คลิปนะครับมีลิงก์สวัสดีครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ